ก็มีความยินดีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าอยากที่จะให้อะไรเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเริ่มจากในห้องนี้ทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จเนอะ success เนี่ยครั้งหนึ่งอาจารย์ทวีปุตสุนทรซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เดียวกับผมนะอาจารย์ยงยุทธด้วยอาจารย์พันศักดิ์ด้วยนะอาจารย์เลื่อนกฤษณกรีอันนี้เป็น PowerPoint ของอาจารย์ทวีเสียดายที่ท่านจากเราไปแล้วนะอาจารย์ทวีบอกว่าอินาโมริเทพเจ้าของการบริหารนะคือเขาเก่งถึงขนาดญี่ปุ่นเรียกเขาว่าเทพเจ้าของการบริหารจัดการตอนอายุแก่ๆแล้วเนี่ยยังต้องเข้าไปช่วยแจแปนอะไรฟื้นฟูแจแปนอะไรอยู่เลยนะครับอินาโมริเนี่ยเคียวซาราซามิกเขาบอกว่าสูตรของความสำเร็จเนี่ยประกอบด้วยความสามารถคุณความพยายามคุณทัศนคติความสามารถคะแนน0ถึง100พยายาม0ถึง100ทัศนคติติดลบ100ถึงบวก100จากสมการนี้เราก็จะเห็นทันทีเลยว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณพยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าทัศนคติของคุณติดลบเพราะฉะนั้นในแนวการพรีเซนต์วันนี้เนี่ยเราจะพยายามเล่าให้ฟังว่าวิธีคิดที่ถูกต้องทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่การที่คุณเป็นผู้นำองค์กรถ้าวิธีการคิดของคุณถูกมีแนวโน้มว่าองค์กรคุณจะไปแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านะครับเมื่อกี้เราเล่าถึงมาร์เก็ตวิสัชไปแล้วก็คือฟันเนเจอร์ที่เก่งที่สุดของโลก16คนในแง่ของบริษัทเข้าใจว่ามันจะมีหนังสืออยู่2เล่มที่เป็นคลาสสิกเลยก็คือ In Search of Excellenceแล้วก็ Build to Last นะฮะ Build to Last นี่ก็สำรวจบริษัทต่างๆว่าทำไมเขาถึงเก่งที่สุดในโลกอยู่ตลอดเวลาบางบริษัทอย่าง Citibank เนี่ยก็200ขวบ200ขวบนี่บริษัท Merck เนี่ยถ้าใครตามเข้าไปข้างในเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนบริษัท Merck น่ะ350กว่าขวบแล้วนะ Merck บริษัท Merck ที่ดังๆของอเมริกาบริษัทพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีคิดที่ต่างกันทำให้เขาประสบความสำเร็จฟันด์แมเนเจอร์16คนของโลกนั้นน่ะมีคนหนึ่งเป็น CFA นอกนั้นไม่เขาก็ไม่ได้ CFA บางคนไม่ได้เรียนอะไรสูงด้วยซ้ำแต่ mindset ที่ถูกต้องทำให้เขาเป็นหนึ่งใน16คนที่เก่งที่สุดของโลกได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย mindset เนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนะฮะเราอาจจะแหมตื่นเต้นกับ Build to Last หรือ Market Research แต่หลวงปู่ชาท่านพูดไว้ก่อนหน้านั้นต้องนานแล้วนะท่านบอกว่านี่ไงเธอจงระวังความคิดของเธอนะเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินระวังความเคยชินมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วระวังนิสัยนะเพราะอุปนิสัยของเธอกำหนดชะตาชีวิตของเธอ mindset สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหนังสือ Build to Last ที่ถือว่าดีสุดเป็นคลาสสิกของ management ทั้งหมดถ้าเราสังเกตตรงนี้เขาใช้คำว่า successful habit นะคีย์เวิร์ดมันคือ successful habit เพราะนั้น mindset ที่ถูกต้องบวกกับ habit ที่ถูกต้องนั่นคือเหตุผลที่ corporate culture ขององค์กรสำคัญมากเลยแล้วก็วิธีคิดของแต่ละคนก็สำคัญมากนะครับ wealth management อย่างที่คุณสุวิภาแนะนำก็คือว่าเราตั้งเมื่อปี1995นะครับวันคริสต์มาสเลยเรา20ขวบปีนี้พอดีเลยนะแป๊บเดียวเองนะครับเราเป็นบริษัทแรกที่ได้รางวัลเจ้าฟ้า IT เนื่องจากเป็นบริษัทแรกก็เลยต้องนานหน่อยเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยยื่นใบสมัครจนได้รางวัล17เดือน แล้วก็เราเป็นบริษัทแรกที่ได้รางวัลสุดยอด SME เป็น IT House บริษัทแรกที่ได้รางวัลสุดยอด SME เป็นกลุ่มบริษัทแรกที่ได้รางวัลได้ CMMแล้วเราเป็นกลุ่มบริษัทแรกที่ IDC ของอเมริกาเนี่ยให้เป็นโลคอลฮีโร่นะเป็นบริษัทแรกที่เข้าใจว่าเป็นตัวแทนแล้วก็ได้รางวัลไทยและ ICT ผมจำได้คนแถวๆนี้แหละบอกให้หยุดแข่งหลายๆปีอย่างนี้บริษัทใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็หยุดแข่งให้5ปีเราได้หอเป็นกลุ่มบริษัทแรกได้หอเฟมแล้วตอนนี้ market share เราคู่แข่งเราคือ Reuters Bloomberg DSTI market share ตอนนี้ของเราสูงสุดตั้งแต่ปี2007แล้วตอนนี้มีคนใช้โปรแกรมเราบริหารเงินเกี่ยวข้องกับทุกคนในห้องนี้ละมั้งก็คือบริหารเงินอยู่3ล้านล้านบาทในเมืองไทยนะครับนี่ไม่รวมถึง Deutsche Bank
หลายๆประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ฮะก็เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์เฉพาะทางนะครับคราวนี้ผมจะเข้าเรื่องสักทีนะครับก็คือหัวข้อวันนี้ผมจะพูดแค่2เรื่องคือซอฟต์แวร์ไทยคลองใจอินเตอร์แล้วก็เกษียณไม่จนกับเวลเมจิกแบ็คกราวด์ผมเป็นนักการเงินนะผมไม่มีแบ็คกราวด์ IT เลยนะฮะผมจำได้ว่าผมตอนเรียนนิด้าเนี่ยผมก็ไปบอกอาจารย์สอน IT ผมว่าทำไมเราสอน Fortran กับ COBOL ทำไมเราไม่สอนภาษาเบสิกอ่ะอาจารย์ผมงอนอยู่ตั้งนานนะทุกวันนี้แกยังงอนอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นอยู่ Citibank มานานตั้งแต่จบก็อยู่ Citibank เลยอยู่ที่นั่น10ปีนะครับแล้วเมื่อปี1990ผมเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทั้งหมดของ City หน้าที่ผมก็คือบินไปประเทศต่างๆแล้วก็ไปชวนให้เข้ามาลงทุนแล้วก็บริหารพอร์ตโฟลิโอให้ลูกค้าเศรษฐีทั้งหลายด้วยนะครับผมเป็นเจเนอเรชันที่3ของพวกนักอุตสาหกรรมอาหารก็ไม่เกี่ยวกับ IT อีกแหละนะฮะธรรมศาสตร์เคยแล้งเราเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะฮะอาจารย์เกิดเกียรติเขาแล้งเราอยู่ในที่9หรือที่10ของประเทศนะฮะตอนนั้นนี่คือกลุ่มบริษัทที่ผมเกี่ยวข้องด้วยแต่หลังๆนี้ผมดูเฉพาะตรงนี้แล้วนะฮะโทษซีกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมจะดูฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนู้นเรื่องน้ำตาลผงชูรสตาช้อน โรงงานน้ำตาลโรงแรกของเราอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติเลยอะ ใครจะไปนึกเนี่ยสมัยก่อนมีโรงงานน้ำตาลด้วยตอนนั้นจุฬาลงกรณ์ก็จะเป็นเขาจะแบ่งเป็นเลี้ยงข้างเป็นล็อตนะสมัยโบราณสยามสแควร์สมัยก่อนก็เป็นบ้านเราอยู่ในสยามสแควร์เลยนะฮะมีรูปเก่าๆจะมาให้ดูนะครับก็ขายแป้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้โบสเฮาที่หัวหินเรียวเอสเตทนะฮะแล้วเราก็เลยมาทำ IT ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับตอนที่เราทำตอนที่ผมลาออกมาเนี่ยเจ้านายผมบอกว่าเฮ้ยอยู่กำลังจะฆ่าตัวตายอยู่ไปแข่งกับคู่แข่งที่เขามี market share แล้วอยู่จะไปแทรกเข้าไปได้ยังไงนะครับด้วยเวลาสั้นๆแล้วก็แทรกได้จริงๆนะฮะ Nation Survey แล้วเราก็ได้ market share เยอะกว่านะครับคราวนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราเริ่มตอนต้นเนี่ยเราทำยังไงไม่ให้มันตายเพราะบริษัทส่วนใหญ่ตายแล้วก็โอกาสโตมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าที่เราผ่านโชคดีผ่านมาได้เนี่ยรอดมาได้โตแล้วเราคิดว่าจะทำยังไงต่อเพื่อความยั่งยืนขององค์กรของเรานะครับอันนี้เป็นเปเปอร์นะฮะคุณดร.วิชัยนี่ตอนหลังไปเป็นผู้อำนวยการอะไรนะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเนี่ยพอดีผมเป็นคนสอบปริญญาเอกเขานะฮะตอนที่เขาทำเปเปอร์เนี่ยเปเปอร์ชุดนี้บอกว่าเมื่อปี2009บริษัทเกิดใหม่ 40,000 นะตาย 60,000 ตายมากกว่าเกิดแล้วตอนนี้จากนี้ไปผมก็คิดว่าแนวโน้มก็จะเป็นประมาณนี้แหละในเปเปอร์นั้นบอกว่าที่มันตายมากกว่าเกิดก็เพราะว่าส่วนใหญ่ทำสินค้าคล้ายๆกันพอทำสินค้าคล้ายๆกันเนี่ย ไทยแลนด์ซะอย่างเนี่ยไทยแลนด์บอกว่าตัดราคามาใหม่มาทีหลังก็ตัดราคาการทำอย่างนั้นพบเนี่ยเจ้าตลาดเขาดำนิดเดียวแล้วก็ตายแล้วเพราะนั้นบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีอินโนเวชันทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยตายเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอินโนเวชันเนี่ยหลายคนบอกว่ามันต้องเป็นอะไรที่อลังการมากๆหลายอย่างก็ไม่ใช่นะครับอย่างอเมซอนนี่ก็ขายหนังสือแต่ว่าวิธีการขายแบบใหม่อินโนเวชันบางทีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็น R&D ยากๆก็ได้แต่เราหมายถึง business process แบบใหม่ที่มันดีขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ user friendlyนะครับ innovation ที่ดีเนี่ยมันเกิดจากการที่หาเพนในตลาดให้เจอคือว่ามันมีปัญหาในสังคมในตลาดแล้วเราเข้าไปแก้ปัญหานั้นก่อนก็จะเจอนะครับอีกอันนึงที่จะต้องระวังนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรใหม่ๆมันจะมีคำว่าแชซึมก็คืออะไรอ่ะก็คืออย่างเช่นตู้ ATM ของ Citibank ที่คิดตู้แรกของโลกเนี่ยคนไม่กล้าใช้หรอกหรือห้างสรรพสินค้าก่อนเซ็นทรัลที่วังบุรพามีอยู่ห้างหนึ่ง
มาเร็วเกินไปนะฮะมันก็ตายซะก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ innovation หลายอันถ้าเกิดเป็น R&D ใหม่ๆ innovation ใหม่ๆคุมต้นทุนให้ดีระวังเรื่องแชซึมแชซึมก็คือกว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ยอมรับเนี่ยฮะหรืออย่างอะไรนะ UBC กลายเป็น True กว่าคนจะยอมรับเนี่ยโหนะครับเพราะฉะนั้นอะไรใหม่ๆจะต้องคุมต้นทุนให้ดีความสำเร็จเนี่ยมันอันนี้เป็นสุภาษิตของญี่ปุ่นเขามั้งความสำเร็จเปลี่ยนรูปแบบเสมอความล้มเหลวซ้ำรูปแบบเสมอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูตั้งแต่ต้นว่า บริษัทต่างๆที่ส่วนใหญ่ล้มเนี่ยล้มเพราะอะไรนะครับสภาพคล่องระวังให้ดีก็คือสภาพคล่องสภาพคล่องนี่หลายคนบอกว่าขาดทุนไม่ตายนะขาดสภาพคล่องนี่ตายของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องสภาพคล่องผมเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะตอนที่ผมเจอเหตุการณ์นี้ผมโชคดีที่เรามีทุนค่อนข้างหนาใส่เข้าไปอยู่เรื่อยๆแต่กระนั้นก็ดีเนี่ยยอมรับเลยว่าเราคาดการผิดมากเลยนะฮะสภาพคล่องนี่อย่างแรกจะต้องมีแคปิตอลสตรัคเจอร์ที่เหมาะสมโครงสร้างของทุนจะต้องเหมาะสมในวงการไฟแนนซ์อย่างพวกเราบอกว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ business risk สูง financial risk จะต้องต่ำ business risk สูงก็คือบริษัท IT เนี่ยมันเป็นกิจการซึ่งมีความเสี่ยงสูงหลายคนชอบคิดว่าซอฟต์แวร์เฮาส์ทุนน้อยๆก็พอจริงๆแล้วเข้าใจผิดเพราะกิจการของคุณเป็นกิจการซึ่งมี business risk สูง capital structure คุณต้องมีทุนที่หนาพอนะครับหนาพอขนาดที่เรียกว่าอาจจะต้องถ้างานไม่เข้าเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราบอกว่าเงินที่คุณต้องเตรียมตัวสมมติว่าผมเป็นสามีใช่ไหมเงินที่ผมต้องเตรียมตัวให้ภรรยาไว้ถ้าเกิดผมเสียชีวิตเนี่ยในวงการเงินถ้านักวางแผนการเงินเขาบอกว่าต้องเตรียมไว้36เดือน3ปีก็บอก3ปีภรรยาคุณควรจะปรับตัวได้แล้วถ้าเขาปรับตัวไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วสภาพคล่องนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นในแคปิตอลสตรัคเจอร์ที่เหมาะสมกับองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึง3ปีก็ได้แต่อย่างน้อยต้องเป็นปีแหละเพราะนั้นทุนจดทะเบียนคุณควรจะมีอย่างน้อยเท่านั้นแหละแล้วก็หลายครั้งเนี่ยซอฟต์แวร์เฮ้าส์พวกเราเนี่ยชอบเอา working capital ของเราไปให้คนอื่นไปรับงานปตท.ใช่ไหมอย่างซอฟต์แวร์เฮ้าส์ก็อยากได้ Size Reference ใหญ่ๆก็ไปเจอองค์กรใหญ่ๆได้เป็น Size Reference ที่ดีแล้วเป็นยังไงตอนไปต่อรองก็สู้เขาไม่ได้หรอกแล้วทำงานไม่ต้องเยอะต้องแยะถึงจะได้เงินงวดแรกเท่ากับคุณเอา working capital ของคุณเนี่ยไปโปะให้ปตท.ไปโปะให้แบงก์กรุงเทพกสิกรคุณเอาคุณเงินคุณขนาดไหนกันไปโปะให้เขาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่อง working capital ให้ดีซึ่งเราก็มีไม้ตายของเราใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วลูกค้าต่อราคาเสมอแล้วเขาบอกว่าครั้งนี้ต่อครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีทางเขาจะต่อคุณประมาณ3ครั้งแล้วตอนที่เขาต่อคุณเนี่ยคุณก็แลกเขาเลยว่าผมลดราคาให้ก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องจ่ายเงินงวดแรกผมเร็วขึ้นแบบนี้นะครับเทอร์มอลเพย์เมนต์คุณต่อรองเขาเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะคุณก็จะได้ไม่ต้องเอา working capital ของคุณเนี่ยซึ่งมีน้อยอยู่แล้วไปให้เขาใช้คุณก็ต้องระวังเพราะว่าคุณจะต้องระวังสภาพคล่องบริษัทหลายบริษัทเนี่ยตายตอนโตเพราะยิ่งโตยิ่งขายดีคุณต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะขึ้นแล้วถ้าคุณแฮนเดิลไม่ดีแล้วก็เปิดโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยแล้วปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้งานที่เงินคุณต้องใช้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคุณขายดีเหลือเกินนั่นแหละจังหวะนั้นก็คือจังหวะที่อันตรายนะฮะแล้วก็โปรเจกต์แมเนเจอร์โปรเจกต์แมเนจี้สำคัญโปรเจกต์แมเนเจอร์เพื่อตามงานครั้งหนึ่งผมไปทำเวิร์กช็อป CMM ที่พัทยาเกือบ20ปีก่อนนะ มีพี่คนหนึ่งก็บอกว่าคุณมี2ช้อยปิดบริษัทหรือปิดโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปิดโปรเจกต์ให้ได้ไม่งั้นคุณก็ต้องปิดบริษัทคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะฮะซึ่งการทำอย่างนั้นก็เข้ามันจะสื่อเป็นในว่าจะต้องมีเรื่องโปรเจกต์แมเนจเมนต์ที่ค่อนข้างดีเพราะไม่งั้นเนี่ยเงินก้อนใหญ่สุดมันอยู่ก้อนสุดท้ายแล้วคุณจะปิดไม่ได้บางคนก็บอกว่าถ้าคุณได้งานที่เป็นมะเร็งเนี่ยคุณอย่าไปได้งานซะดีกว่างานที่เป็นมะเร็งก็คือว่าคุณปิดโปรเจกต์ไม่ได้แล้วมันจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็เลยสำคัญนะฮะของผมมีอีกตำแหน่งนึงเป็นโปรเจกต์แมเนจี้ตามจี้เก็บเงินอย่างเดียวเลยเพราะนั้นไมพีโอวางแล้วยังต้องยังไงเหรอครับอ๋อเทอมทำไมต้องจ่ายทุกวันศุกร์ต้นเดือนแล้วครับอะไรเงี้ยเขาจะจี้อย่างนี้ตามเลย